นี่คือรองนายกรัฐมนตรีรองพงษ์ท่านรองสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาพูดหลังจากคุณกรพูดนักข่าวถามวันที่13มิถุนายนคุณกรพูดวันที่12มิถุนายนท่านรองพงษ์พูดวันที่13ถัดมาทีนี้ประหลัดกระทรวงพลังงานนี่สาคัญนะครับท่านประหลัดกระทรวงพลังงานวันนี้มีประหลัดสองคนที่ผมจะพูดถึงคนปัจจุบันกับอดีตประหลัดสองคนยนต์ตามช่องยนต์ยังไงเดี๋ยวจะมาดูคุณกูลิศสมบัติสิริ ประลัดกระทรวงพลังงานบอกว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยสามารถขอแบ่งกําไรขั้นต้นจากโรงกลัน่นโรงแยกได้โรงแยกแก๊สครับโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกองทุนน้ํามันมาตรา14วงเล็บ4และมาตรา27วงเล็บหนึ่งว่ากองทุนกองทุนน้ำมันเนี่ยมีอานาจที่จะเรียกกําไรขั้นต้นจากโรงกลั่นเนี่ยจากโรงแยกเนี่ยได้ตามกฎหมายกองทุนน้ามัน มาตรา14วงเล็บ4มาตรา27วงเล็บหนึ่งผมก็ไปตามไปดูว่ามาตรา14วงเล็บ4ว่ายังไงมาตรา14ของกฎหมายกองทุนน้ำมันนี่ว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเนี่ยมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้มีอยู่หลายข้อเลยหน้าที่และอำนาจในวงเล็บ4ี่ในกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินเข้ากองทุนหรือได้รับเงินชดเชยและกำหนดอัตราเงินเข้ากองทุนน้ำมันตามมาตรา27 อัตราชดเชยเงินตามมาตรา29อัตราเงินคืนจากกองทุนมาตราเสรมิม31และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนตามมาตราส2โดยอาจกําหนดตามประเภทการใช้และแหล่งที่มาของน้ํามันเชื้อเพลิงก็ได้ทั้งนี้ให้คณะกรรมการรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อทราบหรือกอบองนมาตรา27นะครับกำหนดไว้ว่าให้บุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุน ตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศและกำหนดครับให้บุคคลดังต่อไปนี้มีอำนาจส่งเงินเข้ากองทุนนะครับน้ำมันตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนดวงเล็บหนึ่งกรณีน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตภายในราชนาจักรให้ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นโรงกลั่นส่งเงินเข้ากองทุนให้แก่กรมสรรพากรต,ตามปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตและจำหน่าย ทั้งนี้ตามระยะเวลาและวิธีการที่กรมสรรพสามิตประกาศกำหนดครับเขาใช้กฎหมายกองทุนน้ำมันสองมาตรานี้มาเป็นเครื่องมือแล้วไปคุยกับผู้ประกอบการโรงกลั่นทั้ง6โรง4โรงในเครือปตทน่าจะคุยไม่ยากไม่ได้ก็บีบเอาหน่อยส่วนเอกชนก็ต้องคุยกันหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเป็นบริษัทต่างชาติทีนี้ประหลัดกุลิศยังบอกว่า โจทย์ตอนนี้ก็คือ1ด,ดําเนินการหาข้อกฎหมายที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกันอันนี้ก็เจอแล้วใช่ไหมมีข้อกฎหมายและใช้กองทุนน้ามันและโจทย์ที่2ก็คือเรื่องวงเงินค่าการกลั่นในแต่ละตัวมีการกลั่นน้ํามันออกมาไม่เท่ากันนะครับซึ่งจะรีบด,ดําเนินการให้จบภายใน1-2สสัปดาห์นี้โดยขณะนี้ก็มีความก้าวหน้าในระดับหนึ่งแล้วสําหรับที่มาของค่าการกลั่นเดือนละ8000ล้านบาทนะครับสเดือน3 8 2 4 2 4นั้น กระทรวงพลังงานได้มีสูตรการคำนวณที่สำนักงานนโยบายและพลังงานใช้ในการดำเนินการอยู่แต่หากโรงกลั่นมีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงก็สามารถที่นำมาชี้แจงได้คือกระทรวงพลังงานเขามีตัวเลขว่าคุณได้เท่านี้นะเดือนหนึ่งคุณได้ค่ากลั่นเท่านี้นะนะครับผลิตเท่านี้เท่านี้เท่านี้เขามีตัวเลขอยู่พอมีตัวเลขคำนวณว่ามันจะมีส่วนเกินอยู่ที่ราว8 0 00ล้านต่อเดือนอันนี้เขามีสูตรมีข้อมูลแต่ก็ยังเปิดทางว่าให้โรงกลั่นชี้แจงได้ว่าถ้ามันมันมีข้อมูลอื่นที่แตกต่าง ซึ่งตัวเลขค่าการกลา่นของแต่ละแห่งก็มีความแตกต่างกันในส่วนของกระทรวงพลังงานก็ได้เก็บสถิติโดยตัวเลขอ้างอิงในเดือนมก,กราคมถึงพฤษภาคม65เฉลี่ยอยู่ที่ค่าการกลา่นนะครับ3บาท27สตางค์มก,กราคมถึงพฤษภาคม65ส่วนในเดือนมิถุนายนขึ้นอยู่กับราคาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปส่วนเรื่องราคาที่จะใช้ในการคานวณของแบ่งกําไรขั้นต้นจากโรงกลัน่นจะต้องพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับซึ่ง เขาก็จะเก็บ3ประเภท1ก็คือเก็บจากโรงการกลั่นน้ํามันดีเซลอันนี้ให้นําส่งเดือนละ5000-6ถึง6 0พัล้านบาทส่งเข้ากองทุนน้ามัน2กําไรจากการกลั่นน้ามันเบนซินเดือนละพันล้านนะครับสเดือนก็3 0 0 0นะครับนำไปลดราคาน้ํามันเบนซินให้กับพี่น้องประชาชนลิตรละ1บาทนะครับในเดือนกรกฎาคมและ3กําไรจากโรงแยกกา๊าซเดือนละพันหล้าน นำส่งเข้ากองทุนน้ามันเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนเพราะว่าตอนนี้กองทุนติดลบร่วมแสนล้านแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เขาจะเก็บแต่จะได้ตามนี้ไหมเมื่อกี้เป้า8,000ล้านต่อเดือน3เด 3, ือน8,324แต่จะได้เป้าตามนี้ไหมอันนี้ต้องไปคุยใช้กฎหมายอะไรใช้กฎหมายกองทุนน้ำมันมาตรา14วงเล็บ4มาตรา17วงเล็บ1 27วงเล็บ1จะได้ตามนั้นไหมต้องคุยกันนะครับ